ุยจะเอาไปแชร์ให้เพื่อนๆน้องๆได้ดูเรื่องการตั้งเป้าหมายแล้วเราได้ฟังสิก็เราตั้งเป้าหมายว่าจะสอบคณิตศาสตร์ให้ได้เต็มวันอังคารด้านหนูก็เขียนเมื่อก่อนสอบไปหนึ่งอาทิตย์แล้วก็อ่านหนังสือไปแล้วก็เปิดดูไปเรื่อยๆก็เพิ่มความมั่นใจตัวเองว่าเราสอบได้แล้วได้ไหมจะได้เต็ม20มันยังคันสอบย่อยโอเคดีมากก็คือได้ในห้องนี้ได้แค่2คนหนึ่งในนั้นคือไปฟ้าดีมากแต่ที่จริงการตั้งเป้าหมายเราต้องเขียนย่อยด้วยนะสมมติเราตั้งเป้าหมายว่าฉันอยากได้20เต็มนะอันนี้คือเป้าหมายใหญ่แต่เราต้องมาเขียนย่อยว่าวันนี้เราได้ทำอะไรบ้างหรือยังเพื่อจะไปถึงเป้าหมายตรงนั้นใช่ไหมเขียนไหมเขียนแล้วติ๊กถูกไหมก็ถือว่าดีแต่การตั้งเป้าหมายนั้นถ้าสมมติว่า เราประสบความสำเร็จแล้วนะเราจะตื่นเต้นกับมันและทำให้เราอยากทำต่อไปเรื่อยๆใช่ไหม อย่างเช่นเราตั้งเป้าหมายว่าเต็มเนี่ยฉันจะได้เกรด4วิชาคณิตศาสตร์แล้วเราจะตั้งเป้าหมายไปเรื่อยๆแล้วโตขึ้นอยากเป็นอะไรอยากเป็นหมอการที่เราอยากเป็นหมอเนี่ยเราต้องไปหาไอดอลของเราเจอรู้จักไอดอลไหมคืออย่างคุยเนี่ยคุยจะมีไอดอลของคุยก็คือรามนูรู้จักรามนูหรือเปล่าตอนเด็กๆนี่คุยฟังรามนูนี่โอ้โหชอบเลยมีไอดอลเป็นหมอคุยเมฆได้แล้วเราเอารูปของเขามาเอารูปของเขามาติดแล้วเราเขียนเป้าหมายของเราว่าถ้าฉันโตขึ้นอ่ะฉันอยากจะเป็นเหมือนคนนี้เหมือนคุยก็เหมือนกันตอนเด็กๆนี่คุยชอบรามนูมากเพราะฉะนั้นคุยก็คือมีความฝันว่าถ้าฉันโตขึ้นนะฉันอยากจะเป็นเหมือนรามนูนแล้วคุยก็ได้อย่างนั้นก็ได้มีโอกาสที่ได้ทำเพลงทำดนตรีมีวงเหมือนที่รามนูครับก็เลยเป็นเหมือนเพราะฉะนั้นอันนี้คุยอยากให้ลองไปทำดูหมดแล้วโอเคแค่นี้แหละ